พันวรการตรวจขึ้น2ขีดค่ะเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดสำหรับนักร้องสาวอย่างพันวรการมารายการและตรวจเอทีเคขึ้น2ขีดทำให้ต้องเทรายการแชร์กลับบ้านด่วนค่ะหลังจากที่มีการรายงานเหตุการณ์ด่วนที่สุดผ่านอินสตาแกรมว่าในวันที่7มกราคมนักร้องสาวพันวรการตรวจโควิดก่อนเข้ารายการด้วยวิธี ATK ขึ้น2ขีดทำให้ต้องรีบกลับบ้านด่วนไม่สามารถเข้ารายการได้ค่ะทำให้รายการแฉนั้นขาดแขกรับเชิญแบบกระทันหันซึ่งมดดำกชาภาบอกว่าตั้งแต่ทำรายการนี่คือครั้งแรกที่เกิดเหตุที่ทำให้ไม่มีแขกรับเชิญต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการวิดีโอคอลคุยกับสาวพันแทนซึ่งภายหลังนั้นนะคะทางด้านของพันก็เปิดเผยว่าก่อนจะทำงานเพิ่งจะตรวจเมื่อตอน5โมงขึ้นแค่ขีดเดียวนะก็เลยมาแต่พอมาตรวจที่หน้าสตูดิโอก่อนเข้ารายการขึ้น2ขีดก็ตกใจเลยกลับบ้านขอไปตรวจอีกทีดีกว่าก็งงว่าเป็นตอนไหนเป็นด้วยหรอไม่ได้กลัวนะเพราะว่าไม่ได้มีอาการอะไรเลยต้องขอโทษทีมงานทุกคนด้วยทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยล่ะค่ะ